สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวเครื่องเขียนน่ารักน่ารักที่กำลังจะวางขายในเซเว่นค่ะเครื่องเขียนพวกนี้เป็นลายคาแรคเตอร์ของซานเอ็กนะคะชื่อว่าโคโรโคโรโคโรนย่าค่ะตัวคาแรคเตอร์ตัวแรกก็คือน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อว่าโครอนย่าค่ะโครอนย่าเนี่ยอาศัยอยู่ในร้านเบเกอรี่เล็กๆนะคะเป็นแมวขี้อายแล้วก็ชอบซ่อนตัวอยู่ในขนมปังก้นหอยที่ชื่อว่าขนมปังคอร์เน็ตค่ะส่วนตัวต่อมานะคะก็คือพาริปิจังค่ะเป็นเพื่อนของโครันย่านะคะเป็นแมวที่ร่าเริงแล้วก็ชอบช่วยเหลือโครันย่าอยู่เสมอค่ะตัวถัดมาคือครีมนะคะครีมมักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆนะคะว่าเป็นผีค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นครีมนะคะโครันย่าเจอครีมอยู่ในขนมปังคอร์เน็ตค่ะแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันนะคะสุดท้ายคือปังโนอาเระค่ะปังโนอาเระก็คือคลิปที่เราพบบ่อยๆบนถุงขนมปังนะคะเมื่อตัดคลิปออกเป็น2ส่วนปังโนอาเระก็จะกลายร่างเป็นแมวแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้ทันทีค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับตัวคาแรคเตอร์อันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเขียนแต่ละชิ้นกันค่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นกระเป๋าดินสอค่ะมี2สีนะคะคือสีชมพูแล้วก็สีเขียวมิ้นท์ค่ะน่ารักตั้งแต่ตัวแพ็คเกจเลยนะคะกระเป๋าดินสออันนี้ราคาใบละ129บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะแกะให้ดูด้านในนะคะตัววัสดุเป็นหนังเทียมนะคะลายก็น่ารักมากเลยค่ะตรงนี้ก็มีที่สำหรับห้อยพวงกุญแจได้นะคะส่วนตัวหัวซิปเนี่ยเป็นรูปน้องแมวโครอนย่าค่ะด้านในก็ใส่ของได้พอสมควรเลยนะคะตัวกระเป๋าดินสออันนี้มีความยาว21เซนค่ะปอยชอบกระเป๋าดินสอที่ยาวประมาณนี้นะคะเพราะว่าสามารถเอามาใส่พวก Apple Pencil แล้วก็ปากกาสไตลัสต่างๆได้พอดีค่ะนี่ค่ะได้พอดีเลยนะคะทีนี้มาดูใบสีชมพูกันบ้างค่ะสีหวานมากเลยนะคะสิ่งที่ปอยชอบมากๆอีกอย่างนึงสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็คือรูปทรงที่แบนนะคะถ้าเราเอามาใส่ Apple Pencil เนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋า iPad แบบนี้ได้เลยค่ะก็ทำให้พกพาได้สะดวกมากๆเลยนะคะอย่างถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นเซตดินสอไม้แล้วก็สติกเกอร์ค่ะมีดินสอไม้2แท่งแล้วก็สติกเกอร์2แผ่นนะคะเซตนี้ราคา59บาทค่ะนี่ค่ะตัวดินสอก็ลายน่ารักมากเลยนะคะสติกเกอร์ก็ลายน่ารักมากทั้ง2แผ่นเลยค่ะแล้วก็สามารถเอามาติดสมุดก็ได้หรือจะเอามาติด cover ของแท็บเล็ตก็ได้นะคะเดี๋ยวปอยจะติดให้ดูค่ะนี่ค่ะสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยนะคะเอามาติดที่ cover ของแท็บเล็ตแบบนี้ก็ทำให้แท็บเล็ตดูน่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะถัดมาจะเป็นไม้บรรทัดนะคะเป็นไม้บรรทัดแบบสั้นพกพาสะดวกค่ะลายก็น่ารักมากเลยนะคะมีทั้งหมด3สีค่ะคือสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะราคาอันละ15บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะลองแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะแถมราคาไม่แพงด้วยค่ะต่อมามาดูที่สมุดกันบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นสมุดโน้ตปกแข็งริมรวดค่ะราคาเล่มละ49บาทนะคะลายน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีลายน้องแมวโครอนย่านะคะกระดาษก็จะเป็นกระดาษถนอมสายตาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ
หมาะเอาไว้พกติดกระเป๋านะคะขนาดเล็กพกพาสะดวกค่ะต่อมาจะเป็นสมุดโน้ตขนาด A5 นะคะอันนี้ราคาเล่มละ39บาทค่ะลายน่ารักมากๆเลยนะคะเปิดดูที่ด้านในกันค่ะเนื้อกระดาษดีมากเลยนะคะที่ด้านในจะเป็นกระดาษโน้ตแบบมีเส้นค่ะแล้วก็มีลายน้องแมวโครันย่านะคะที่ด้านในลายก็จะเหมือนกันนะคะน่ารักมากทุกลายเลยค่ะสำหรับสมุดแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นสมุดเล่มเล็กปกพลาสติกค่ะอันนี้ราคาเล่มละ19บาทนะคะเล่มเล็กน่ารักมากเลยค่ะพกพาก็สะดวกนะคะปกจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะที่ด้านในก็จะมีลายน้องแมวโครันย่าค่ะเนื้อกระดาษก็ดีมากเลยนะคะน่ารักน่าใช้มากเลยค่ะปอยชอบลายนี้มากที่สุดเลยนะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะสุดท้ายจะเป็นแฟ้มซองพลาสติกขนาด A4 นะคะสีหวานแล้วก็ลายน่ารักมากเลยค่ะแฟ้มแบบนี้ราคาอะไร25บาทนะคะเนื้อพลาสติกจะเป็นแบบด้านๆนะคะน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องเขียนโคโรโคโรโครันย่าพวกนี้น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะส่วนตัวปอยชอบเซ็ตที่เป็นสีเขียวมิ้นอันนี้มากเป็นพิเศษเลยค่ะเครื่องเขียนลายโคโรโคโรโครันย่าพวกนี้จะวางขายที่เซเว่นทุกสาขาในวันที่12มีนาคมนี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถตามไปซื้อกันได้ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ